ไม่ยังสิถ้าเฮาเริ่มเลื่อยต้องเฮ็ดให้มันเสร็จครับเฮ็ดให้เวลาตัดเอาไข่คมดอกสีควรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้มาหน้าครับผมก็สิมาซอยใหม่ครับใหม่ที่ตัดไว้คือท่อนนี้ครับอีกท่อนหนึ่งใหม่มางามมันมีตาหลายจังซี่นะครับมันสิเลื่อยยากกว่าปกติคําว่าเลื่อยยากก็คือเวลาเฮาเลื่อยๆไปนี่ใหม่มันสิคดมันสิโง่นะครับมันสิดีดมันสิโกงเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มลงมือแล้วต้องเฝ้าเฮ็ดให้มันแล้วครับสิเดี๋ยวโดนมันสิโกงเป็นใหม่บ่งามครับสิเป็นใหม่มากอ่ะเอาไปว่าเฮาไปเก็บไว้ซั่นบ่บังคับบ่เก็บไว้ดีๆมันก็สิคดสิงอสิบิดจังซี่ครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เฮาก็ต้องเฮ็ดไปถ่าใส่คือเขาสิใหม่ก็เสียดายเนาะพี่น้องเนาะตัดไปตัดไปรู้สึกว่าสูตรที่ถือครับพี่น้องถือกับฝนแล้วครับรับสูตรครับผมอาจจะคุกคักกันหน่อยครับเวลาปกติผมจะรับสูตรบางทีเขาบรรลุจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดนะครับวิธีของผมก็คือจะมีสีคือมาร์กสีไว้ครับสีนี่คืออันที่เริ่มต้นถ้าถึงอันนี้ก็คือแล้วทั้งสิ้นนะครับนี่ครับนี่คือจุดที่เขามาร์กไว้จากนั้นก็เริ่มเขียวไหมครับนี่ครับง่ายๆนี่ครับไม่ยากครับเรียบร้อยครับผมแป๊บเดียวครับไม่ยากพี่น้องนี่ก็พร้อมลุยต่อแล้วครับมันผมรู้สึกว่าโซ่มันสิแห้งจักหน่อยครับเดี๋ยวผมสิปรับน้ํามันรอโซ่ลงไปหน่อยนึงก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าน้ํามันรอโซ่มันลงดีเฮาสิสังเกตยังไงคือแขวตรงสันของแขวเลื่อยนี่ครับของฟันเลื่อยนี่นะครับตรงนี้มันสิต้องมันว้าวครับนี่คือมันรอลื่นถ้ามันรู้สึกว่ามันเปียกมันโฉกเกินไปเฮาก็สามารถปรับขึ้นมาได้นะครับก็คือ เลี้ยงน้ํามันรอโซ่นี่ต้องแห้งหลายก็บ่ดีครับเฮ็ดให้มันเลอะเนาะปลายโซ่ปลายหยังนี่เครื่องมันสิเลอะนี่คือมันลงแห้งคือมันรอลื่นดีเลยครับแต่มันเครื่องเฮามันเลอะเนาะถ้าหากมันแห้งเกินไปมันก็โซ่เฮาก็สิมันรอลื่นบ่ดีก็สิเกิดความห่อนสูงเฮ็ดให้อายุการใช้งานสั้นลงไปอีกแล้วก็ที่สําคัญเฮ็ดให้โซ่ยืดนะครับหลักการก็คือมากเกินไปไม่ดีน้อยเกินไปไม่ดีครับต้องเอาที่พอดีพอดีครับพี่น้องยังกระสร้างครับที่มันหลายเกินไปหรือมากเกินไปน่ะบ่ดีก็จังสิครับผมรู้สึกว่ามันยังหน่อยอยู่มันบ่แห้งแต่ว่าสูมันค่อนข้างสิแห้งเดี๋ยวผมสิปรับลงไปบ่งปรับก็คือนี่เลยครับจุดที่ปรับผมเลยแทบทุกรุ่นครับจะอยู่ตรงนี้ครับนี่น็อตตรงนี้นะครับนะตรงนี้ครับอันนี้สิเป็นสายต่อจากถังน้ำมันครับจากปั๊มต่อปั๊มลงมาแล้วก็มาเข้าโซ่เฮาตรงนี้ที่นี่น้ำมันก็สิรอซื้อโซ่ชุดปั๊บตัวนี้ครับกับสกรูตัวนี้ครับบ่รู้เห็นบ่ครับตรงนี้ถ้าเฮาหมุน
ตามเข็มนาฬิกาหมุนตั้งทีนะครับตามเข็มก็ยังสี่ครับอันนี้ตามเข็มครับถ้าทวนเข็มก็คือหมุนอีกกลับกันก็ยังสี่ถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาอันนี้น้ำมันสิลงแห้งครับถ้าทวนเข็มอันนี้สิคอยครับอันนี้แรงอันนี้ค่อยนะครับผมจะปรับเพิ่มไม่อีกผมรู้สึกว่ามันรอสู่มันออกหน่อยแต่สู่ค่อนข้างแห้งครับผมแค่นี้ครับวิธีปรับมันรอสู่ด้วยตัวครับครับผมก็เรียบร้อยครับซอยใหม่เอาไปใส่ครับอันนี้เป็นไม้หนา3ครับ3คูณ 1.5 นิ้วครับผมก็เลื่อยยากพอสมควรครับพี่น้องเพราะไม้มันมีตาหลายเนาะติดตามีหมอกถ้าไม้ลักษณะนี้ก็คือมันเวลาเทคนิคการเฮ็ดงานก็คือถ้าเฮาเริ่มแล้วนี่ต้องเฝ้าเฮ็ดให้มันจบครับพี่น้องสิปล่อยไว้ขามมือหรือ2มือนี่มันสิบ่ดีเพราะว่าย้อนพอมันติดตาหลายครับตาใหม่ลักษณะของตาใหม่จังซี่ครับถ้าเอาไว้โดนใหม่มันสิงอนี่พี่น้องเวลาเฮาเปิดปีกเปิดหยังแล้วนี่ต้องเฮ็ดให้มันจบพยายามให้มันจบเร็วที่สุดเพราะว่าไม้ลักษณะนี้นี่ถ้าเฮาเฮ็ดบ่แล้วหรือว่าถิ่มไว้โดนๆนี่มันสิงอมันสิบิดบางที่บิดแบบที่เรียกว่าบิดหลายนะครับเวลาเฮาตีเส้นตีหยังนี่มันสิเฮ็ดให้มันเสียเนื้อไม้ไปหลายมันเพราะว่าเลื่อยไปมันบิดมันงอจังซี่นะครับเฮ็ดให้เส้นเวลาเฮาเลื่อยนี่มันบ่ตรงเพราะว่าไม้มันโกงเพราะมันโกงเฮาก็เลื่อยโค้งบ่ได้นะครับนั่นคือปัญหาของไม้ลักษณะนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มแล้วพยายามให้ได้จบให้เร็วที่สุดถ้าไปโดนโกงแน่นอนครับงอเลื่อยยากกะมีเสียมั่งครับพี่น้องมีบิดมีหยังเนาะกะเฮากับมือสมัครเล่นเนาะพี่น้องบ่ถึงกับมืออาชีพพอเฮ็ดได้เฮ็ดไว้ใส่เองอันนี้คือเน้นลักษณะของผมก็คือแนะนําว่าก่อนนี้เฮาอยากเฮ็ดเองนะครับเนี่ยถ้าไปจ้างก็เมื่อหลายบาทนะครับจ้างเขาซอยกาดสิบงามคือเลยวงเดือนนะครับเบยจันสินแนวมันอาจสิบงามคือเพิ่นลักษณะจังสี่นะครับนะนี่คือใหม่ที่เลยออกมาแล้วกาพอเบิ่งได้ครับบ่ถึงกับงามบ่งามเนาะเพราะอันบ่คือมันสิบ่เรียบคือจังเลยวงเดือนหรือเลยจันขนาดใหญ่เพิ่นที่นี่งอมีหยังเนี่ยเป็นธรรมดาครับเขาใส่เลื่อยโสเลื่อยเนาะไม่ขนาดนี้ตอนนี้ได้10กว่าโตครับเป็นไม้หนา3คูณ 1.5 นิ้วเลยใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับลักษณะของไม้ที่ผมว่ามันเห็นยากก็คือมันมีตาหลายครับติดตาหลายจริงๆตาแบบนี้ครับนี่คือปีกที่เปิดออกมาครับก็พยายามเลื่อยออกมาให้มันดีที่สุดผลที่ได้ก็ยังสี่แล้วครับพอได้อยู่ครับพอเบิ่งได้อยู่เอาเป็นแนวทางสำหรับพี่น้องถ้าที่อยากเลื่อยไว้ใส่เองนะครับเนาะจ้างเพิ่นก็เมื่อหลายบาทครับเห็ดขอกงัวขอกยังหั่นเฟี้ยงหั่นยังก็พอได้อยู่ครับให้มันติดหมอกครับเวลาเลื่อยน่ะสิโกงสิงอเพราะว่าทำให้มันงอเนี่ยเฮาเวลาเฮาเลื่อยเฮาบ่สามารถสิเลื่อยมันงอไปนําความงอของโค้งของไม้ได้เฮาต้องเลื่อยเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมว่าพอเริ่มเลื่อยแล้วต้องเฝ้าเฮ็ดให้มันแล้วเพราะฉะนั้นโก่งไม้มันโก่งเพราะไม้มันโก่งก็เลื่อยยากเฮ็ดยากเนี่ยลักษณะน้ําไม้ของผมมันเป็นไม้ที่ค่อนข้างดีอ่อนน้ําบ่แก่ปานใดครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ให้เป็น
เป็นแนวทางนะครับเนาะสำหรับพี่น้องถ้าเดี๋ยวอยากลองเฮ็ดเองเบิ่งเฮามีเลื่อยเลื่อยผมก็เป็นเลื่อยขนาดเล็กครับเดหน่อย 3,800 ก็ค่อยๆเฮ็ดเอาก็ได้อยู่ครับมันอาจสิงานมันสิบ่ได้เร็วขึ้นเลยง่ายๆเพิ่นแต่ว่าค่อยๆเฮ็ดเอามันก็พอได้อยู่ครับเนี่ยครับถ้าเดี๋ยวเฮาอยากเฮ็ดใส่เองเนาะสำหรับมือสมัครเรียนอยากลองเฮ็ดเบิ่งนะครับเป็นการฝึกฝีมือเฮานําฝึกเทคนิคฝึกกันนี่ก็เฮ็ดไปก็ประหยัดเงินนําล่ะไว้พี่น้องจ้างเขาก็หลายบาทอยู่ครับเฮาเฮ็ดเองเฮาพอเฮ็ดได้ก็จักลองเฮ็ดเบิ่งก็เฮ็ดเบิ่งครับครับผมเวลาคลิปนี้เอาไว้ซ้ํานี่ก่อนนําพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่ครับสิมีอาจสิมีหลายรูปแบบนะครับสําหรับคลิปไอ้ทิศดอนก็ส่วนมากก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเฮาการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตแต่ละมือแต่ละเว้นเฮ็ดหยังแน่การทํามาหากินนั่นสิครับหลายเรื่องหลายราวครับผมสําหรับคลิปนี้ซ้ํานี่ก่อนครับสวัสดีครับ